วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Insight Police ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลประชาชนกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะรายการ Insight Police ของเราค่ะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวนะคะที่จะสามารถช่วยประชาชนที่ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือได้นะคะกับโครงการไร้หนาวไร้โรคไร้จนช่วยประชาชนพ้นภัยหนาวเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกด็อกเตอร์วิรชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกิจกรรมไร้หนาวไร้โรคไร้จนช่วยประชาชนพ้นภัยหนาวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงความขาดแคลนและความต้องการของประชาชนครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญโดยเฉพาะในพื้นที่แนวเขาสูงในถิ่นทุรกันดารที่เด็กและผู้ใหญ่อาจจะต้องทุกข์ทรมานหรือเสียชีวิตจากโรคที่มาจากภัยหนาวและได้จัดให้มีการแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคม2560กับเรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกลุ่มศิลปินดารานักร้องนักแสดงแล้วก็มูลนิธิไทยที่โคกระบือเพื่อการกุศลรวมทั้งภาคเอกชนได้ร่วมกันดำเนินการโครงการไร้หนาวไร้โรคไร้จนช่วยประชาชนพ้นภัยหนาวครับครับเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ความหนาวเย็นได้เริ่มเข้าปกคลุมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารรวมถึงเจ้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งมีอยู่213แห่งทั่วประเทศนั้นประสบภาวะภัยหนาวทุกปีและถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวที่อยู่ห่างไกลความเจริญมากที่สุดจึงได้สั่งการให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและได้มอบหมายให้ผมซึ่งทำหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการโครงการไร้หนาวไร้โรคไร้จนช่วยประชาชนพ้นภัยหนาวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความขาดแคลนของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลแล้วก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นสื่อกลางหรือเป็นผู้ประสานงานกลางระหว่างผู้บริจาค กับผู้รับบริจาคโดยผ่านเครือข่ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง213แห่งและก็เปิดวันนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จะไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยหนาวและเป็นการเปิดตัวในการร่วมกันกับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของแก้จนก็คือตำรวจพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวจะร่วมกับชุมชนในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นกับประชาชนในพื้นที่นั้นทำโครงการท่องเที่ยวปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกลนั้นนอกจากนี้แล้วก็ยังนำแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจไปทำการตรวจรักษาฟรีกับประชาชนที่อยู่ห่างไกลแพทย์ห่างไกลหมอในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นด้วยพร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนึ่งห่มผ้าห่มรวมทั้งอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลนั้นด้วยในกิจกรรมนี้นะครับเราจัดกันนะครับอย่างเป็นการเร่งด่วนนะครับโดยที่ไม่รอให้ภัยหนาวนั้นก้ำกลายเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับสถิติการเสียชีวิตเนี่ยนะครับจากภัยหนาวแต่ละปีเนี่ยสูงกว่า50ชีวิตต่อปีนะครับโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มสูงถึง60กว่าชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราจะสามารถลดยอดการสูญเสียได้นะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าถ้าหากว่าปีนี้นะครับสามารถมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่า50คนนะครับก็จะถือว่า
ประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นมหากุศลด้วยวันนี้นะครับเราได้รับความกรุณาจากศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงมากมายมาร่วมแสดงพลังแล้วก็เชิญชวนให้ทุกๆท่านนะครับร่วมมาบริจาคนะครับโดยจากช่องเจ็ดสีนะครับก็มีจะส่งนะครับดารานำนะครับจากเรื่องนายฮอยทมินนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐอติรุธนะครับอยู่ไหนครับอยู่นี่นะครับแล้วก็คู่ขวัญกันนะครับคุณนิมิวกัญญารัตน์ด้วยนะครับมายืนแยกกันนะครับแต่ว่านะครับก็มาร่วมเชิญชวนด้วยนอกจากนั้นยังมีอีกมากมายหลายท่านนะครับผมขออนุญาตกล่าวชื่อสักนิดนะครับคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตสุรศักดิ์โชติทินวัฒน์นะครับอยู่ไหนครับอยู่นี่นะครับก็ร่วมมากับเราด้วยวันนี้นะครับนอกจากนั้นมีคุณกวางธัญรัตน์ด้วยนะครับครับแล้วก็คุณตรีชดานะครับหรือคุณไอ้อาสยามนั่นเองครับนี่แล้วก็ หญิงแย้นะครับมากับเราด้วยวันนี้ครับแล้วก็ยังมีคุณนุสรานะครับหรือว่าคุณเปรี้ยว AF นั่นเองครับครับแล้วก็มีคุณปิยเมธเล็บครุฑด้วยนะครับตรงนี้นะครับขอเรียนนะครับว่าภัยหนาวทุกครั้งเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะส่งความช่วยเหลือไปช้ากว่าจะรวบรวมเมื่อภัยหนาวมาถึงแล้วพอของไปแจกก็พอดีภัยหนาวหมดครับแล้วก็ของทุกปีนั้นก็มักจะค้างอยู่ตามที่ต่างๆเมื่อหมดภัยหนาวแล้วเป็นจำนวนมากเพราะนั้นปีนี้เราจึงเริ่มแต่ต้นๆเพื่อไม่ให้ของตกค้างแล้วก็เพื่อให้ของถึงภัยหนาวได้ก่อนที่จะหนาวแล้วก็ประชาชนได้ใช้สิ่งของที่แจกไปนั้นได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพครับขอเรียนประชาสัมพันธ์นะครับว่าท่านที่บริจาคสิ่งของท่านที่บริจาคนะครับถ้าบริจาคเป็นส่วนของเงินสดนั้นเราสามารถที่จะดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรนะครับเขาเรียกว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธินั้นเพื่อมาไปหักภาษีได้นะครับโดยบริจาคผ่านมูลนิธิไทยพิทักษ์บึงเพื่อการกุศลเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหักค่าใช้จ่ายนะครับไปสู่ประชาชนทั้งหมดถ้าท่านจะบริจาคเป็นเงินก็เงินก็จะไปสู่ประชาชนถ้าบริจาคเป็นสิ่งของก็สิ่งของก็ไปสู่ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนนะครับบริจาคที่นี่เรามีมูลนิธิมารับแล้วก็เพื่อออกใบขอบคุณเรียกว่าใบเสร็จแล้วก็นำใบเสร็จนี้ไปโรงบัญชีหักภาษีได้นะครับเพราะว่าทางมูลนิธิจะช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็นำสิ่งของเหล่านั้นไปแจกนะครับในนามร่วมกับมูลนิธินะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใบเสร็จไปใช้ในการหักค่าใช้จ่ายหรือว่าภาษีได้นะครับแล้วก็ขณะใบอนุญาตของมูลนิธินะครับได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังสามารถที่จะนำใบเสร็จนั้นไปหักภาษีได้นะครับและสำหรับบางท่านนะครับอาจจะอยากทราบว่าบริจาคอะไรได้บ้างนะครับก็คือนอกจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับผ้าพันคอแล้วก็ฟูกที่นอนต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่ขาดแคลนจริงๆนะครับต้องขอให้นึกภาพว่าบุคคลเหล่านี้นะครับอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับอยู่ในป่าในเขาบางที่นะครับโรงเรียนตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับไม่รถไม่สามารถเข้าไปได้อาจจะต้องนำส่งทางเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดแคลนคือข้าวสารอาหารแห้งและยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเราจะนำไปมอบให้กับอนามัยตำบลอนามัยจังหวัดในพื้นที่นะครับช่วยแจกจ่ายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ยารักษาโรคต่างๆนะครับนอกเหนือจากเครื่องนุ่งห่มต่างๆแล้วเราก็ยินดีนะครับรับบริจาครวมถึงเงินสดด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการส่งมอบค่ะความช่วยเหลือนะคะทั้งเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มนะคะรวมถึงสิ่งของจำเป็นค่ะสำหรับผู้ที่ประสบภัยหนาวแล้วก็ผู้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารกันอีกด้วยนะคะและทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองค่ะยังมีการส่งแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจลงไปช่วยดูแลนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่กันอีกด้วยแต่สำหรับโครงการนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจกันอีกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันต่อว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างค่ะ
ิจกรรมไร้หนาวไร้โรคไร้จนนอกจากการมอบเสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์การเรียนของใช้ข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนชุมชนใกล้เคียงและยังทำการตรวจรักษาโรคในหน้าหนาวและตรวจสุขภาพทั่วไปยังได้มีการจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยโดยดำเนินการร่วมกันระหว่างตำรวจพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปโดยมีนายนพดลภาคพรตรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวเอิบลาบศรีพิลมผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยอย่างแรกคงต้องขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเองต้องขอกราบขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ได้ให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆตรงนี้ในโครงการแก้หนาวแก้โรคไร้หนาวไร้โรคไร้จนนะครับโดยเรื่องของไร้หนาวอย่างที่ท่านกล่าวสักครู่นะครับก็คือทุกท่านมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงมุทิตาจิตในการที่จะเป็นการทำ CSR ให้กับสังคมนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่การท่องเที่ยวเองเราพยายามจะผลักดันแล้วก็ยินดีมากในการจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไร้จนนะครับไร้จนก็อย่างสักครู่ที่บอกนะครับจังหวัดน่านอีกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดโดยเฉพาะเป็นจังหวัด12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเราพยายามผลักดันเราก็พยายามให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้เกิดการกระจายรายได้เข้าไปสู่ในชุมชนทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่มีการเดินทางเข้าไปเที่ยวแล้วผมเชื่อนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเองหรือนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศนะครับคงมีความอุ่นใจแล้วก็ดีใจนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้การท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่อื่นเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเข้าไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ตามก็คงต้องขอกราบขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งนะครับที่ได้เชิญให้การท่องเที่ยวประเทศไทยมาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณครับบริจาคนั้นเราจะออกใบเสร็จให้นะครับใบเสร็จในนามมูลที่ไทยพิโคกระบือเพื่อการกุศลนะครับซึ่งนายกสมาคมเป็นผมเองครับประธานมูลที่เป็นผมเองดังนั้นเงินทองจะไม่รั่วไหลไปไหนนะครับและมูลที่นี้ทางกระทรวงคลังได้ประกาศให้เป็นให้มูลที่นี้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่585ลำดับที่863และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่มที่131ตอนพิเศษ183งองูลงวันที่17กันยายน2557ครับเพราะนั้นก็ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ครับหนาวใจไม่เท่าหนาวกายจริงๆแล้วหนาวกายเนี่ยตายได้นะจ๊ะบอกเลยค่ะว่าเราต้องรีบรุ่งการบริจาคก่อนที่จะติดสายไปตอนนี้มาเรื่องเองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็มาร่วมบริจาคนะคะที่เราจะไปช่วยผู้ประสบภัยหนาวนะคะที่จังหวัดน่านแล้วก็เราได้โดยใกล้เคียงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ประเทศไทยเราได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยกันค่ะท่านผู้ชมและนี่คือเรื่องนี้นะคะก็ท่านทราบแล้วนะคะก็ขอหนังใจสำหรับทุกคนนะคะมาร่วมใจนะคะต้านภัยหนาวให้กับพี่น้องภาคเหนือนะคะที่เราจะไปที่จังหวัดน่านนะคะก็ร่วมบริจาคกันได้เยอะนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะพลังเล็กของพวกเราค่ะก็สามารถเป็นพลังที่ใหญ่ให้กับผู้ประสบภัยได้ค่ะขอบคุณค่ะการแถลงข่าวกิจกรรมไร้หนาวไร้โรคไร้จนในครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียนเชิญดารานักร้องนักแสดงร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและยังร่วมเดินแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนบริเวณพื้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและพื้นที่ใกล้เคียงในการร่วมกันส่งมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในครั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้เนี่ย
คลื่นของลมหนาวนั้นได้เคลื่อนเข้ามาสู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่สูงแล้วก็อยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องกันหนาวในส่วนนี้เนี่ยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแสดงออกถึงความรักความห่วงใยความผูกพันที่มีต่อคนไทยด้วยกันด้วยการส่งน้ำใจไปให้พี่น้องประชาชนคนไทยเหล่านั้นด้วยการร่วมกันมอบบริจาคเครื่องกันหนาวเครื่องนุ่งห่มหรืออาหารแห้งนะครับที่เป็นข้าวสารหรืออาหารสำเร็จรูปนั้นไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกลเพื่อร่วมใจสู้ภัยหนาวครับหนาวกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าหนาวใจนั้นจะทำให้หนาวกายหนักยิ่งขึ้นแต่ถ้ากายหนาวแต่ว่าใจอบอุ่นก็ยังพอช่วยได้แต่ถ้าเราช่วยทำให้กายอบอุ่นด้วยก็จะได้ทั้งใจอบอุ่นและกายอบอุ่นก็จะเป็นฝันกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือถิ่นห่างไกลนั้นได้มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปและเขาทุกคนนั้นก็คือคนไทยเหมือนกันกับพวกเราครับก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวเลยแล้วล่าสุดไปประสบภัยหนาวที่เกาหลีมาเพราะว่าไปทำงานค่ะแล้วปรากฏว่าเกาหลีหนาวมากแล้วคือเราไม่สบายเราเลยรู้ถึงความทรมานที่แท้ทรูมากๆที่คนป่วยจริงๆเนี่ยจะประสบขนาดเราแบบยังพอที่จะมีโอกาสมีเงินที่จะรักษาตัวเองนะคะเรายังรู้สึกทรมานมากๆเลยแล้วนึกถึงพี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารรู้ว่าแบบโอ้โหเขาไม่มีแม้จะเงินหรือกระทั่งจะลุกขึ้นไปหาหมอหรือจะอะไรก็ตามนะคะเข้าถึงได้ยากมากๆเลยก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยนะคะประสบภัยหนาวใครต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาที่เราจะทอดอะไรเนี่ยเราต้องทอดแล้วเก็บไว้นะคะทอดเสร็จแล้วเก็บไว้เราจะไม่ทอดทิ้งกันดังนั้นคนไทยต้องไม่ทอดทิ้งนะฮะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมกับโครงการไร้หนาวไร้โรคไร้จนช่วยประชาชนพ้นภัยหนาวของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะให้พวกเราซึ่งเป็นคนที่ไม่อยู่ในภัยครั้งนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราที่อยู่ใจกลางของประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะเฝ้ารออากาศหนาวเราอยากจะแต่งตัวสวยๆเราอยากจะได้แต่งตัวตามแฟชั่นหรือถ้าบ้านเรามันหนาวไม่พอบางคนก็บินไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะมีเสื้อผ้าหนาวๆเท่ๆมาใส่สวยๆมาใส่กันนะครับแต่รู้ไหมว่าในแค่ไม่กี่วันที่เราไปเที่ยวเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นทางเหนือของเราหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้เวลาในการสู้กับลมหนาวตรงนั้นเนี่ยสู้กับความหนาวตรงนั้นเนี่ยโดยที่มีเครื่องนุ่งห่มที่แน่นหนามันถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าสนองความสุขของตัวเองแต่ทราบไหมครับว่ามีพี่น้องของเราที่เป็นคนไทยอยู่ตามจังหวัดที่ทุรกันดารแล้วก็ห่างไกลความเจริญแล้วก็เวลาร้อนเนี่ยเขาร้อนจัดมากแล้วเวลาหนาวก็เช่นกันนะครับเขาหนาวคำว่าหนาวเข้ากระดูกเนี่ยเราคิดถึงตอนที่เราไปเที่ยวแล้วเรามีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมที่จะสู้กับภัยหนาวที่จะสนองความสุขของตัวเองเนี่ยแล้วถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าแบบนั้นแล้วเราไม่ได้อยู่แค่ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวเราอยู่ระยะยาวแล้วต้องสู้ภัยกับมันจนหมดฤดูหนาวเนี่ยมันสาหัสแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนลองคิดถึงตรงนี้แล้วก็เสียสละเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มหรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะช่วยทำให้พี่น้องเราที่เขาต่อสู้กับภัยหนาวเนี่ยได้อบอุ่นนะครับได้อบอุ่นจากน้ำใจที่เรามอบให้เนี่ยแล้วก็ไม่หิวโหยในวันที่ยากไร้ตรงนั้นเนี่ยผมขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันครับWe'll be right back.
ก็รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาร่วมโครงการนี้นะคะโครงการนี้ก็คือโครงการไร้หนาวไร้โรคไร้จนช่วยประชาชนพ้นภัยหนาวซึ่งโครงการนี้ดีมากๆค่ะคือได้คุยกับพี่ๆตำรวจนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาคือบอกว่าถ้าเราจัดใกล้ปุ๊บกว่าจะลำเลียงของกว่าจะได้หลายๆอย่างที่บริจาคเข้ามากว่าจะไปถึงที่อีกนะคะก็เลยแบบว่าเราต้องมีระยะเวลานิดนึงในการบริจาคก็อยากร่วมให้แบบว่าประชาชนทุกคนนะคะในประเทศนะคะร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะข้าวสารเครื่องนุ่งห่มต่างๆยารักษาโรคก็สามารถบริจาคได้นะคะแต่ยาเนี่ยก็จะให้ทางอนามัยอนามัยก็จะสั่งจ่ายยาอีกทีนึงอันนี้เราสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็บริจาคเป็นเงินก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแนะนำว่ามีกองบังเขาเรียกว่าอะไรภูธรตำรวจภูธรจะใกล้ๆแถวสารแถวตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปบริจาคได้ตามนั้นเลยแล้วเขาก็จะลำเลียงมาถึงแบบสำนักงานใหญ่แล้วก็ไปส่งไปถึงแพร่ส่งไปถึงน่านส่งไปถึงผู้ประสบภัยหนาวนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแต่ถ้าอยู่กรุงเทพนี่ก็ได้เลยค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะถ้าต่างจังหวัดก็ตามตำรวจตามสพอ.ต่างๆได้ค่ะค่ะยังไงก็อยากให้มาบริจาคกันเยอะๆนะคะครับก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในการที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะทำงานโดยเฉพาะท่านผบ.ตร.จักรทิพย์ชัยจินดาและท่านรองสุริยะทรงเมตตาครับก็สนับสนุนกิจการของตำรวจครับเพราะว่าผมเป็นตำรวจมา39ปีครับก็รักตำรวจมากครับครับเชิญชวนประชาชนก็การทำงานของตำรวจเนี่ยก็การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในการจะเป็นภัยหนาวหรือจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือจะเป็นภัยอะไรต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขครับถูกต้องครับแล้วก็การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผบ.ตร.พลเอกจักรทิพย์ชัยจินดามีนโยบายอย่างนี้ผมอดีตตำรวจสนับสนุนเต็มที่ครับครับก็อยากให้ประชาชนที่จะมาช่วยกันคนเล็กๆเล็กน้อยในการสนับสนุนกิจการที่จะช่วยเหลือภัยหนาวของภาคเหนือเราเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะมีความหนาวมาถ้าช่วยตอนนี้ก็จะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่แดนถิ่นกันดารซึ่งหนาวตายมาเยอะส่วนรัฐบาลนั้นก็ช่วยอยู่แล้วแต่ว่าคงจะช่วยไม่ทั่วถึงอันเราประชาในฐานะประชาชนก็มาช่วยกันคนละไม้ละคนละมือคนเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจก็ยังดีนะครับขอบคุณครับว่าปกติชอบในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าสายบุญอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งนี้ที่ได้มาร่วมกับสำนักงานตรวจชาติร่วมโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็อยากให้เชิญชวนประชาชนสักครับจริงๆแล้วก็จริงๆกิจกรรมแบบนี้คือโอ๊ตเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ๊ตอุทิศตนให้กับคือเราทำงานมาเยอะแล้วฮะแล้วเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดพื้นฐานก็ไม่ได้เกิดมาจากความที่เพียบพร้อมนะครับวันนึงที่เราตอบแทนคืนให้กับสังคมคืนให้กับประเทศชาติหรือให้โอกาสคนที่ได้โอกาสที่คือเราไม่ได้มีมากกว่าใครนะฮะแต่ถ้าเราหยิบยื่นแล้วให้โอกาสคนที่เขาสามารถได้โอกาสจากเราแล้วเขาสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อยู่ได้ยังมีความสุขกินอิ่มนอนหลับถ้าเราทำได้เราก็ยินดีเต็มที่นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดขึ้นมาผมก็ไม่รีรอนะครับแล้วก็ยินดีที่จะมาร่วมนะครับเพราะว่าอย่างภัยหนาวจริงๆโอ๊ตอยู่ช่อง7
โอ๊ตอาสาช่อง7ไปร่วมแจกผ้าห่มไปร่วมทำกิจกรรมต้านภัยหนาวกับช่อง7ภัยหนาวภัยแล้งภัยอะไรต่างๆที่เป็นอุทกเขาเรียกภัยธรรมชาติต่างๆก็ไปร่วมกับช่อง7มาตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ได้มาร่วมกับตำรวจแห่งชาติก็ถือว่ายินดีมากๆแล้วก็สุดตัวครับสุดตัวก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะร่วมบุญอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมาร่วมกันบริจาคสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือจะเป็นกำลังทรัพย์หรือจะเป็นอาหารข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะครับที่เผื่อแผ่ไปถึงคนที่เขาอยู่ห่างไกลคนที่เขาลำบากจริงๆนะครับเชื่อผมนะครับว่าอะไรที่เราเก็บไว้ที่บ้านแล้วคิดว่าจะใช้แล้วไม่เคยได้ใช้เลยเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับแต่มันอาจจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นที่เขาต้องการที่เขาขาดแคลนเสื้อหนึ่งตัวที่เราตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนึงฉันจะเอามันมาใส่ผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้ครับเก็บไว้ในตู้ประมาณเป็น 2-3 ปีแล้วก็ไม่เคยได้ใช้เลยก็เอาออกมายื่นให้น้องไปยื่นให้คนใกล้ชิดที่แถวๆบ้านเราที่เขาไม่มีเราปรากฏว่าพอเรากลับบ้านไปเราเห็นเขาใส่เห็นเขาใช้เฮ้ยเรายิ้มได้มันเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่เรารู้สึกได้ขึ้นมาเองครับอิ่มทางใจลองคิดดูสิครับว่านี่เราให้แค่คนข้างบ้านเรายังยิ้มได้แต่เราให้คนที่ขาดแคลนแล้วเขากำลังหนาวเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังสู้กับภัยหนาวเราไปต่อชีวิตเขาเราไปให้โอกาสเขาเราไปให้ความอบอุ่นกับเขาเราจะมีความสุขมากแค่ไหนครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาร่วมโครงการไร้หนาวไร้โรคแล้วก็ไร้จนนะคะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะคะในการเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะบริจาคสิ่งของเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคต่างๆนะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเนี่ยบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าทางกรุงเทพเนี่ยก็ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นที่ต่างจังหวัดนะคะก็ที่กรมตำรวจภูธรในแต่ละพื้นที่นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบริจาคน้อยเล็กๆน้อยๆยังไงก็น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะรู้สึกที่ได้มาร่วมโครงการกับสำนักงานตรวจชาติแล้วก็อยากให้ฝากถึงประชาชนมาร่วมโครงการนี้วันนี้จะบอกว่าผมดีใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆที่ทางสำนักงานตรวจชาติจัดขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วรู้ซึ้งถึงความหนาวที่แบบว่าโอ้โหมันทำให้คือมันอยู่ยากมากแล้วเป็นโครงการดีๆนะครับที่อยากจะให้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคเล็กๆน้อยๆแต่มันสำคัญแล้วมันยิ่งใหญ่มากสำหรับใครบางคนที่กำลังประสบภัยอยู่นะครับยังไงก็ขอฝากพี่น้องคนไทยนะครับช่วยๆกันครับคนไทยไม่ทอดทิ้งกันนะครับไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอยากร่วมกันค่ะมอบสิ่งของนะคะเพื่อที่จะนำไปให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวหรือว่าผู้ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารนั้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาร่วมมอบสิ่งของได้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดและอยากจะร่วมโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปมอบของให้ได้นะคะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ทางตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะร่วมส่งมอบนะคะความสุขแล้วก็ความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันที่ประสบภัยหนาวแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากความยากจนนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะถ้าหากว่ามีการส่งของเข้ามาแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำการรวบรวมและส่งต่อไปถึงผู้ที่ประสบภัยหนาวถึงมืออย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Inside Police ของเราต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความน่าสนใจในรายการ Inside Police ของเราได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV แห่งนี้
วันนี้ดิฉันและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ